สุรินทร์ครับมีผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะหน้าร้านสะดวกซื้อกล้องวงจรปิดอันนี้ชัดแจ๋วแล้วดูผู้ชายคนนี้เดินเหมือนกับงุนกิดงุนงานแล้วสิ่งที่เขาทำคือไปคว้าเอาแผ่นปูนทุ่มเข้าไปใส่กระจกร้านของร้านสะดวกซื้อริมถนนสุรินทร์ลำชีตัวอำเภอเมืองสุรินทร์แล้วเท่านั้นไม่พอฮะไปเอากล่องเหล็กทุ่มเข้าใส่ซ้ำด้วยแล้วยังเอะอะโวยวายอารวาสสักพักหนึ่งพอเจ้าหน้าที่และเป็นพนักงานที่อยู่ด้านในโทรศัพท์แจ้งตำรวจครับก็เลยส่งสายตรวจเข้าไปจับกุมตัวได้ด้วยประตูกระจกด้านข้างร้านแตกไป2บานเศษกระจกกระจายเกลื่อนพื้นแล้วลักษณะผู้ชายคนนี้ใช้ขออนุญาตใช้ชื่อในแดงก็แล้วกันตอนก่อเหตุใส่เสื้อยืดสีแดงเพราะพูดจาวกวนฟังไม่รู้เรื่องก่อเหตุเสร็จมันเดินสลบนอนอยู่ข้างพงหญ้าริมถนนแบบนี้กลิ่นเหล้านี่คลุ้งเลยคุณผู้ชมครับฮะทำไมถึงไปเปิดร้านเขาผมเมาสุราครับเมาสุราใช่นั่งลุกนั่งดีๆเอาลุกๆกันเนาะลุกเอาเมาอันนี้คืองานเมาสุรานี่คือเรายอมรับแล้วเราว่าเมาสุรานะมันยังพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วดูสภาพนอนแมปอยู่แบบนี้ยอมรับว่าดื่มเหล้า40ดีกรีเหล้าขาวเนี่ยนะครับดื่มมาจนเมาแอเลยแล้วก็ไม่รู้หงุดหงิดไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเหมือนมีคนสั่งให้ผมหยิบแผ่นปูนแล้วทุ่มเขาใส่กระจกเขาตำรวจก็ล็อกตัวไปแล้วก็ไปทำแผนแล้วหลังจากนั้นฝากขังต่อเนี่ยนะครับนี่ฮะกล้องวงจรปิดชัดๆเลยคือเมาแล้วก็เป็นเหตุสังเกตได้อันนี้เนี่ยกล้องมือถือชัดๆเลยค่ะคนขับรถแท็กซี่โมโหหาว่าอีกฝั่งนึงที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขับขี่รถปาดหน้ามาปาดหน้าเขาแบบนี้ได้อย่างไรพอลงจากรถมาด่ากราดไม่หยุดเลยค่ะใจเย็นนะคะเป็นไรพี่อย่าเป็นอะไรหนูไม่ได้ปาดหน้าพี่นะไม่ได้ปาดแล้วมึงหักขวามาทำไมหักขวาตรงไหนหักขวาตรงไหนหักขวาตรงไหนมาหักขวาได้ไงมึงไม่เห็นรถหรือเมื่อกี้พี่มาปั่นมาแซงพี่ขี่มาหนูก็ขี่มาไปแล้วผมเสียอายผมเอาขึ้นเดี๋ยวไหนเดี๋ยวเมื่อกี้พี่คุยกับหนูก่อนว่าหนูปาดหน้าพี่มาตรงไหนแยกไหนแยกนี้แยกนี้ซ้ายไม่เดี๋ยวซ้ายแล้วปาดพวงมาทำไมดูดีๆไม่ต้องมาชี้หน้ากูเมื่อกี้ไม่ต้องมาชี้หน้ากูพี่ก็อยากชี้หน้าเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมหนูขี่มาหนูปาดมึงเลือกหรือว่าเหยียบมึงปาดมาทำไมหนูปาดตรงไหนพี่ปาดหนูมานะพี่ปาดหนูมาเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ก็ใจเย็นอยู่นะแต่ฟังตั้งนานไม่รู้ใครปาดใครคือเหมือนเขาต่างคนต่างพูดไอ้พี่แท็กซี่ก็ผมก็ควรนะปาดผมออกขวามาทำไมจะดูในคลิปตอนนี้มอเตอร์ไซค์อยู่ทางฝั่งซ้ายแท็กซี่อยู่ทางฝั่งขวานะคะแล้วก็พี่แท็กซี่เนี่ยใจร้อนหัวร้อนค่ะแม้ว่ามอเตอร์ไซค์จะบอกว่าไม่ได้ปาดหน้านะถ้าไม่ได้ปาดเนี่ยรถมันไม่ได้ชนอะไรอ่ะต่างฝ่ายต่างขอโทษแล้วจบไหมแต่พี่คนขับรถแท็กซี่เขากลับไปที่รถตัวเองค่ะแล้วก็ไปเอามือถือมาถ่ายคู่กรณีด้วยหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปมีคนแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะคะส่วนใหญ่คอมเมนต์ว่าอยากให้คลิปนี้ไปถึงกรมการขนส่งทางบกจังเลยอยากให้ขนส่งมาตรวจดูหน่อยพี่แท็กซี่ตอนที่ขับรถเนี่ยพี่แต่งกายก็ไม่ถูกเครื่องแบบของคนขับตามกฎหมายด้วยแล้วก็ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เฉี่ยวชนอะไรขอโทษขอโพยจบแล้วแยกย้ายดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าทะเลาะ กันแบบนี้สุดท้ายต่างฝ่ายต่างหัวร้อนเดี๋ยวเรื่องมันจะยิ่งบานปลายเกือบนะวิดวังมวยนะครับนี่แบบโหดูแล้วน่าตกใจจริงๆเนี่ยถ้าเกิดโต้เถียงกันท้องถนนเนี่ยมักจะจบด้วยความรุนแรงอันนี้ยังดียังดีที่ไม่ถึงขนาดนะร้องเรียน1584ก็ได้ถ้ามีหลักฐานเอาผิดเขาด้วยนะครับ